This is World Topic สนับสนุนโดย New Mazda CX-3 Leap Forward ให้ชีวิตไปอีกคันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนฟาเบรกเบนดิกออโต้วีคเอ็นชมต่อฮะกับรายการ Offroad Trophy Weekend 2020ครับท่านผู้ชมแน่นอนนะรายการ Offroad Trophy Weekend 2020นั้นถ้าจะไม่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Offroad รุ่นนี้นี่เขาเรียกว่ามันไม่ถึงพริกถึงขิงแน่นอนฮะกับ Suzuki Jimny นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถยนต์ที่ทาง Suzuki เขาแบบพราวอ่ะภาคภูมิใจแล้วก็เป็นรถรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็น Offroad ที่มันมีสไตล์จริงๆครับผมนะครับแล้วก็ถือว่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า Suzuki Jimny เนี่ยเขาเดินทางมาโหยาวนาน4เจเนอเรชันแล้ว4เจเนอเรชันแล้วนะอย่างเจเนอเรชันที่เห็นกันล่าสุดนะครับเป็นเจเนอเรชันที่4แต่ถ้าย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมครับคุณตูนครับต้องบอกว่าในรุ่นแรกตูน Suzuki Jimny โฉมนี้นะเขาเปิดตัวมากับรถในรูปแบบของขับเคลื่อน4ล้อครับนะฮะแล้วก็เป็นรถรุ่นแรกที่ใช้เครื่องยนต์359 cc 2จังหวะ2สูบเดี๋ยวพี่ต้น395 cc 2จังหวะด้วยใช่2สูบอีกถูกต้อง นะครับแล้วก็เป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็โมดิฟายเครื่องยนต์มาจากเครื่องยนต์ของ Mitsubishi นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรแนวทางการพัฒนาของรถ Jimny เนี่ยในโมเดลแรกเนี่ยเขาบอกว่ากรอบแนวทางก็คือเป็นการพัฒนารถในกรอบรถยนต์ไซส์เล็กอะราคาประหยัดไซส์เล็กนะฮะและทีมคณะกลายเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อขนาดเล็กคันแรกของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอะใช่ก็เลยว่าโมเดลแรกของ Jimny ก็ถูกสแตมป์ตาว่านี่แหละเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อขนาดเล็กคันแรกของญี่ปุ่นครับผมครับถือว่าในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่แนวคิดเนี่ยก็ค่อนข้างล้ำแปลกแหวกแนวฮะครับส่วนนี่ครับโมเดลนี้เป็นโมเดลเจเนอเรชันที่2นะครับเขาบอกว่าทางซูซูกิเนี่ยหลังจากเขาเรียกว่าพราวแล้วภาคภูมิใจแล้วในการที่จะใช่ในการที่จะทำรถขับเคลื่อน4ล้อขนาดกระทัดรัดขึ้นมานะครับถัดจากโมเดลแรก10ปีนะครับในปี1981ก็เปิดตัว 4x4 สายพันธุ์ใหม่นะฮะในชื่อของ SJ 410นะครับก็ถือว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้เครื่องยนต์ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วครับตอนแรกก็เป็น392cc ใช่ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรก็คือ 1,000cc ครับนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเพิ่มรุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบ3จังหวะด้วยครับนะครับส่วนฐานการผลิตเนี่ยเขาเริ่มที่จะผลิตในต่างประเทศนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะฮะก็ยังมีส่วนของโคลัมเบียอินเดียอินโดนีเซียเคนยาและรวมไปถึงสเปนด้วยไกลไปถึงสเปนนะฮะในโมเดลรุ่นที่2ส่วนของโมเดลรุ่นที่3นะฮะขยับมาแล้วใช่เป็นเจเนอเรชันที่3ของ Suzuki Jimny นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเจน3เนี่ยสวดทรงองเอลเนี่ยครับปรับมาทันสมัยมากแต่ยังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่ครับพี่ต้นครับใช่เนื่องจากเขาเรียกว่าบอดี้นี่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์นี่คือต้องเหลี่ยมไว้ก่อนเหมือนกล่อง2กล่องวางครับแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็น SUV ขับเคลื่อน4ล้อแต่2ประตูนะ2ประตูเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีซิ่งขึ้นมาซิ่งใช่ครับเพราะว่าจิมนี่เนี่ยเขาเอกลักษณ์ของเขาคือในรูปทรงบอดี้ที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะขึ้นรถอ่ะมันก็อาจจะลำบากหน่อยในเบาะแถวหลังนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยคุณต้องเปิดจากประตูหน้านะฮะแล้วก็ปรับเบาะเอนเข้าไปในตัวเจเนอเรชันที่3ของจิมนี่เนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ยังมีทางเลือกในชุดเกียร์นะฮะเมนเกียร์อัตโนมัติในแบบ4จังหวะแล้วก็5จังหวะด้วยก็เรียกครบถ้วนจริงๆนะฮะครับในช่วงเบรกที่2เนี่ยฮะผมจะทิ้งท้ายกับจิมนี่ไว้สักนิดนึงนะครับในตัวเจเนอเรชันที่4ก็คือโฉมปัจจุบันเขาเรียกว่ารถในฝันหลายๆคนตอนที่ออกมาเลยฮะใช่โมเดลนี้เปิดตัวในบ้านเรานะครับแล้วก็ฮือฮาพอสมควรนะครับสำหรับการเปิดตัวของเขานะครับ
หลังจากเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับก็มาเปิดตัวที่บ้านเรานะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความนิยมนะเขาบอกว่าได้รับความนิยมจนพอมาบ้านเราอ่ะในโควต้านำเข้าเนี่ยมีโควต้าแค่80คันเท่านั้นและที่สำคัญนะผมแอบกระซิบหน่อยถ้าใครท่านผู้ชมได้อยู่เหตุการณ์นั้นนะฮะผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่80คันไม่เกิน2ชั่วโมงเต็มฮะเต็มสุดยอดไหมฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าด้วยสไตล์ของรถนะด้วยคาแรคเตอร์รถหลายคนแบบว่าคือเห็นแล้วก็บอกว่าหลงรักเลยอะโดนใจวัยรุ่นโดนใจวัยรุ่นต้องบอกว่าในตัวของ Gen 4นะครับรูปทรงของตัวรถอะไรต่างๆก็ยังเป็นสำหรับบ้านเรานะรถแบบนี้ถือว่าผมเชื่อว่าในมุมมองของผมนะผมมองว่าเขามีกลุ่มของเขานะครับแล้วทางซูซูกิเองเขาก็เชื่อมั่นว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยโมเดล Gen 4ของ Jimny เนี่ยความแข็งแกร่งเขาเรียกว่าบวกกับความน่ารักเนี่ยในสไตล์ของออฟโรดเนี่ยมันไปได้ในตลาดบ้านเรานะครับแล้วก็ Suzuki เขาก็มั่นใจในการที่จะนำมารถในสไตล์เรโทร 4x4 แท้ๆเนี่ยกลับมาทำตลาดอีกครั้งนะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคุณตูนเนี่ยจำได้ Suzuki เนี่ยเขาก็มีการที่จะสร้างเขาเรียกสีสันแล้วก็ความหวือหวากับการตลาดกับ Suzuki Caribbeanท่านผู้ชมนะใช่ต้องแยกกันนะท่านผู้ชมอาจจะชินภาพกับตอนที่ซูซูกิหรือคุณพ่อคุณอายใช้นะฮะจะเป็นเจ้าซูซูกิคาริเบียนนะใช่แล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือซูซูกิจิมนี่นะใช่คาริเบียนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคุณตูนอาจจะจำได้ณชั่วโมงนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นของเล่นสำหรับคนที่มีหัวใจรักออฟโรดนะโอขนาดการแข่งขันออฟโรดโทฟี่ของเราฮะใช่โอ้โหรถในรุ่นของคันแข็งใช่ไหมใช่ต้องบอกว่า Suzuki Caribbean เนี่ยครองตลาดเลยครับท่านผู้ชมใช่ครับผมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าราคาที่สามารถที่จะจับต้องจับต้องได้ก็ทำให้รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมย้อนกลับมาที่ Suzuki Jimny นะครับรูปทรงเนี่ยเขาคลาสสิกกว่านะครับย้อนยุคกว่าเป็นทรงกล่องกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าห้องโดยสารอะไรต่างๆก็เน้นความเรียบง่ายนะครับบอดี้ก็เน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของตัวรถก็คิดว่าขายความคลาสสิกซึ่งในส่วนของรายละเอียดตัวรถต่างๆนะครับรวมถึงข้อมูลเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้านะครับเราจะมาว่ากันต่อถึงความน่าสนใจของโมเดล Suzuki Jimny ในเวอร์ชั่น Retro Classic แบบ Off-road นะพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ This is Wolf Talking